นไล่ออกจากบ้านเมียกับแม่ยายไล่ออกจากบ้านจากหนองหานครับจะกลับบ้านทุ่งใหญ่ตำบลถอนนารับอำเภอบ้านดุงจังหวัดราชบุรีครับทีนี้มันดึกเนาะนะครับแล้วชาวบ้านที่ไปเห็นก็สงสารก็เลยโทรหาผมนะครับโทรหาผมให้ออกไปช่วยเหลือหน่อยนะครับเพราะเห็นแกทั้งเดินทั้งเข็นทั้งปั่นทั้งร้องไห้อย่างเงี้ยครับก็เลยออกไปช่วยผมก็ขับไปตามหาแกนั่นแหละครับจนมาเจอกำลังใส่โซ่จักรยานอยู่ทีนี้พอจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายพอดีแกก็ใส่โซ่เสร็จก็ปั่นออกไปเลยผมก็ไปถึงตัวแกพอดีก็เลยรีบบอกให้แกจอดก็เลยสอบถามอีกครั้งนึงก็ได้ใจความว่าทำไมเขาไล่ออกจากบ้านมีเหตุผลไหมเขาบอกว่าเมียนอกใจว่างั้นครับเมียนอกใจก็เลยทะเลาะกันพอทะเลาะกันก็มีปากเสียงกันแม่ยายก็เลยไล่ออกจากบ้านไม่ให้อะไรมาเลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ให้ลูกก็ไม่ให้เขาเลยเสียใจก็เลยปั่นออกมาจากบ้านยืมจักรยานเพื่อนร่วมงานนะครับจักรยานเก่าๆเล็กๆครับปั่นออกมาจากอำเภอหนองหานมาถึงตรงนี้ก็ระยะทางประมาณ50กว่ากิโลแกปั่นออกมาโอ้แล้วแกได้พูดถึงแบบความในใจไหมพี่ว่าโอ้แกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามมากครับเพราะว่าเห็นแกซึมน้ำตาแล้วแกบอกไหมคะว่าแกจะไปที่ไหนเป้าหมายของแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมายก็บอกว่าจะกลับบ้านไปหาแม่ก็ตั้งใจจะไปบวชแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าถามว่าเขาเมียจะเอาคืนไหมจะเอาคืนไหมก็บอกว่าเขาคงไม่เอาคืนแล้วครับถ้าเขาเอาคืนเขาคงไม่มีเบาเนาะไม่มีไม่นอกใจนะคือเขาจับได้คาหนังคาเขาเลยเหรอคะที่เขาเล่าให้ฟังว่าเออแฟนนอกใจแล้วก็ไม่ยายไล่ออกจากบ้านก็น่าจะจับได้แล้วครับเขาถึงทะเลาะกันพี่ก็เลยเห็นแบบนั้นตัดสินใจขับรถไปส่งเลยใช่ไหมคะครับก็ให้เอาขึ้นรถขึ้นรถตู้แล้วก็เอาไปส่งถึงบ้านนะครับระยะทางไกลไหมพี่จากนี่ไปถึงบ้านก็เหลืออยู่ไม่ไกลแล้วครับเหลืออีก20กว่าโลแล้วครับคือเขาปั่นมาตั้งแต่กี่โมงกว่าที่เราจะไปเจอถึงเป็นระยะทางเกือบ50กิโลได้อะค่ะไม่ได้ถามว่าปั่นออกมาตอนไหนนะครับแต่ตอนเจอนั่นก็4ทุ่มแล้วนะครับก็อันตรายแล้วเนาะก็คนก็เริ่มอิดโรยแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็สงสารเขานะครับเพราะว่าไม่เกิดกับตัวเองก็ไม่รู้หรอกอย่างเงี้ยเนาะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ